ตอนนี้นะคะวิวอยู่ที่เซนไดค่ะแล้วก็กำลังจะไปดูดอกไม้ไฟกันนะคะซึ่งบรรยากาศก็ไม่ค่อยต่างจากโตเกียวเท่าไหร่นะคะทุกคนก็กำลังเดินไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้มีคนใส่ชุดยูกาตะให้ดูดิไม่เหมือนวันก่อนวันก่อนใส่เองค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาอยู่ท่ามกลางเทศกาลดอกไม้ไฟที่เซนไดแล้วนะคะเขาก็ดังแบบสวยงามกันคนเยอะมากนะคะเพื่อเตรียมนั่งรอดูดอกไม้ไฟประมาณนี้นะคะมีไดดอนมาร้องเพลงด้วยนี่ค่ะนั่งกันเต็มเลยคนเยอะมากๆเลยค่ะรอดูดอกไม้ไฟกันตรงถนนเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่เซนไดนะคะจุดพลุสวยมากๆนะคะเพิ่งเคยเห็นพลุชัดๆแล้วก็สวยงามขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเมื่อกี้นะคะอลังการมากมีลายโปรตอนหัวใจด้วยคนนะคะผมก็เป็นคนถือไฟนะฮะตอนทำคลิปด้วยนะฮะก็คือแบบว่าถ่ายรายการของเราแล้วก็ถ่ายลง YouTube ของน้องบีมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปถือไฟก่อนนะขอบคุณพี่ตีวนมากค่ะพี่ตีวังก็ใครที่มาเซนไดนะคะก็ถ้ามาช่วงหน้าร้อนก็ต้องมาประมาณเดือนต้นเดือนสิงหานะคะจะได้ดูเทศกาลฮานาบาตะแล้วก็เทศกาลฮานาบีนะคะเทศกาลดอกไม้ไฟสวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ